แม่แก้วเล่าเองของขวัญที่ณเดชน์ทำให้ยายามีเบื้องหลังอย่างไรแค่อ่านยังยิ้มตามหลังจากที่ณเดชน์คุกิมิยะและยายาอุรัสยาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฉลองวันเกิดของฝ่ายหญิงที่จัดขึ้นอย่างน่ารักและอบอุ่นโดยที่คุณแม่ของทั้งคู่ได้มาร่วมรับประทานอาหารไทยแบบง่ายๆแล้วในส่วนของของขวัญที่ฝ่ายชายมอบให้นั้นเป็นเสื้อยืดที่ณเดชน์ออกแบบด้วยตัวเองงานนี้ยายาปลื้มมากเพราะเห็นถึงความตั้งใจและน่ารักมากสำหรับเธอล่าสุดแม่แก้วได้โพสต์ภาพเบื้องหลังที่ทำให้เกิดของขวัญชิ้นสำคัญพร้อมกับเขียนข้อความบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ลูกชายกำลังทำของขวัญให้แฟนสาวว่าของฝากวันนี้เบื้องหลังของความตั้งใจดีๆกับของชิ้นดีชิ้นโปรด1เดียวในโลกของแบย่า NY ของเราอย่าละสายตาตามยาย่าเอาเด้อแต่แม่คันปากขอเมาส์มอยลูกชายวันนั้นเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆแม่ได้ยินเสียงข้อความดังขึ้นว้าวลูกชายของแม่ใกล้กลับบ้านแล้วดีใจแม่ก็รีบคลิกทันทีทันใดนั้นภาพก็ตึ้งตึ้งตึ้งสามภาพพร้อมข้อความว่าอย่าให้ใครดูเด้อความลับแม่ก็ได้แต่ป๊าดไปทำแต่เช้าเสร็จสำเร็จบริบูรณ์ก่อนเที่ยงคืนคือแน่นอนแท้กะเสื้อหวานใจไม่มีชิ้นใดในโลกแม่ได้แต่นั่งยิ้มรอฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ก็ทำเอาคนอ่านถึงกับยิ้มตามไปด้วยเพราะเห็นถึงความตั้งใจของพระเอกคนดังที่ลงมือทำเสื้อให้แฟนสาวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวถ้าไม่รักจริงไม่ทำนะคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ